สวัสดีครับเออบังเอิญจะแต่งตัวอยู่แล้วนะเพิ่งอาบน้ำเสร็จผมคิดขึ้นได้ว่ามีอะไรดีมาฝากเพิ่งได้มาเมื่อวานคือเป็นสเปรย์ดับกลิ่นกายนะครับยี่ห้อเอเวอร์เซนนะครับ Beyond Paradise ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์นี้นะแต่ผมคิดว่าแม่งเอ้ยออกใหม่หอมก็เลยมาแนะนำกันคือคุณผู้ชายนะครับสำคัญมากๆเป็นลำดับต้นๆเลยเพิ่มเสน่ห์ของคุณถ้าคุณต่อให้คุณหน้าหล่อแล้วแม่งมีกลิ่นตัวอย่างเงี้ยกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นปากกลิ่นปากไว้ที่หลังนะกลิ่นตัวก่อนถ้าคุณมีกลิ่นตัวเนี่ยแม่งต่อให้หน้าหล่อขนาดไหนผู้หญิงยังไงผมว่าก็ไม่เอาคุณหรอกนะลองสำคัญมากลองพวกนี้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆแต่ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดถ้าออกยิ่งออกเดทยิ่งสำคัญเลยนะห้ามมีกลิ่นตัวกลิ่นปากผมเป็นคนชอบเล่นกีฬานะแล้วกินเนื้อผู้ชายมันค่อนข้างเยอะผมเคยใช้เป็นพวกลูกกิ้งอ่ะมันเอาไม่ค่อยอยู่อ่ะถ้าเตะบอลผมก็เลยใช้เป็นสเปรย์เฮ้ยแม่งโอเคขายของเหงื่อทุ่มๆแม่งก็โอเคนะไม่มีกลิ่นตัวก็ยังหอมอยู่แนะนำตัวนี้ครับหอมมันส่วนตัวนะครับคนอื่นไม่รู้นะส่วนตัวผมเป็นคนชอบอะไรที่มันนิ่มกลิ่นอ่อนๆ นะครับผมก็เลยใช้เป็นของผู้หญิงคนอื่นผมเป็นผู้ชายแท้นะแต่ผมชอบอะไรนิ่มๆอย่างเงี้ยผมก็เลยซื้ออะไรของผู้หญิงมาใช้เงี้ยของผู้ชายผมว่ากลิ่นมันฉุนนะมันแบบเตะจมูกเกินไปอ่ะผมก็เลยใช้เป็นตัวเนี้ยครับคุณไม่ต้องแคร์นะบางอย่างผมก็ใช้ของผู้หญิงนะคุณเป็นผู้ชายคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าคนจะมองคุณเป็นเกย์ในเมื่อคุณเป็นผู้ชายโอเคนะครับลองไปหามาใช้ดูสำคัญมากๆนะครับคุณผู้ชายห้ามมีกลิ่นตัวกับกลิ่นปากอันเนี้ยเอเวอร์เซนพาราไดส์บียอนพาราไดส์หอมจริงๆครับวันนี้ผมเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบอาบน้ำไปขายของโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีเคล็ดลับอะไรดีๆหรือว่าอะไรดีๆผมจะมาบอกต่ออีกนะรอติดตามชมถ้าคนที่ชมแล้วก็กดไลค์กดรีโพสต์ได้นะครับโอเคครับวันนี้ปุ๊บระเบิดขวดไปก่อนครับสวัสดีครับ